มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนจะนงพนีลั่นเลิกแจ็คธนพลได้หลังโป๊ะแตกหนีเที่ยวไม่ได้บอกก่อนดูเหมือนว่างานจะเข้าสลับนะคะสำหรับนักร้องลูกทุ่งหนุ่มแจ็คธนพลเพราะว่าแฟนสาวอย่างแจ็คนงพนีนักร้องลูกทุ่งสาวแซ่บได้บล็อกการติดต่อไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะหลังจับได้ว่าหนุ่มแจ็คออกไปเที่ยวโดยที่ไม่ได้บอกซึ่งเป็นข้อตกลงของทั้งคู่ตั้งแต่วันแรกนะคะสำหรับเรื่องนี้ค่ะโดยเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะเริ่มจากนักร้องสาวไปร้องเพลงงานคอนเสิร์ตได้มีแฟนคลับของเจ้าตัวทักมาบอกว่าเจอแจ็คธนพลที่สถานบันเทิงแห่งหนึ่งจึงถามสาวจ๊ะว่าจะตามมาด้วยหรือไม่เมื่อโป๊ะแตกอย่างแรงแบบนี้ทำเอานักร้องดังถึงกับเดือดเลยค่ะแต่เลือกที่จะไม่ใช้วิธีโทรไปถามนะคะตัดสินใจนำเรื่องนี้โพสต์ลงหน้าเพจของตนเองซึ่งระบุเป็นข้อความว่าในขณะที่ฉันเล่นคอนเสิร์ต2ที่เพิ่งจะเสร็จมีแฟนคลับทักมาแม่หนูเจอผู้ชายแม่ที่สถานบันเทิงแม่มาด้วยไหมโอเคจบนอกจากฉันไม่ได้ไปแล้วคือฉันไม่รู้ด้วยค่ะว่ามันไปเก่งมากภูฉันเล่าฉากเสียงแล้วหนึ่งก่อนตลกชื่อดังอย่างบอลเชิญยิ้มเข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่าเป็นเรื่องแล้วธนพลคนหัวร้อนจากนั้นนะคะจ๊ะนงพนีก็เข้ามาตอบกลับว่าเดี๋ยวมันก็เดือดร้อนพี่อีกเรื่องจริงที่ดูเหมือนอ่ำทางนี้นะคะยังได้แคปบทสนทนากับจ๊ะธนพลอีกด้วยค่ะมาโพสต์ในคอมเมนต์ดังกล่าวนะคะพร้อมทั้งเขียนข้อความอธิบายว่าบทสนทนาสุดท้ายคือร้อนมากแม่ตอนบ่าย3กว่าๆป่านนี้ยังเที่ยวอยู่ร้านคงคิดว่าฉันยังไม่เลิกงานซึ่งหลังจากนั้นก็ดูเหมือนว่าทางด้านแจ็คจะเริ่มรู้ตัวเพราะว่าส่งรูปมารายงานตัวว่าอยู่กับใครนะคะซึ่งจ๋าเองก็ได้เขียนข้อความในคอมเมนต์ไว้ว่าจบบทสนทนาที่พ่อขอโทษหลังจากที่ฉันจะไม่ตอบไลน์มันเลย1เดือนหลังจากที่เคยผิดพลาดมาแล้วจนฉันต้องลบเพื่อนในเฟซไป2ปีแล้วจนป่านนี้ยังไม่รับเฟซเลยนะเหลือแค่โทรทางเดียวเมื่อไหร่ที่ผิดอีกฉันจะบล็อกเบอร์ทุกอย่างจบล่าสุดนะคะจ๊ะนงพนีออกมาอัดคลิปพูดถึงจ๊ะธนพลนะคะบอกว่าหลังแฟนคลับถามพ่อเป็นยังไงบ้างซึ่งสาวจ๊ะก็เล่าทุกเรื่องที่เกิดขึ้นเงินเท่านั้นเอฟเฟกติงธนบัตรเท่านั้นที่ทำให้เราได้โบยบินคนเราคบกันไปไหนก็ต้องบอกกันก่อนเพราะเวลาฉันไปไหนฉันก็บอกฉันแฟร์ถึงขนาดที่ว่าถ้าคุยกับผู้หญิงคนอื่นให้บอกแต่สิ่งที่ฉันไม่ชอบก็คือไปไหนให้บอกแค่นั้นเรื่องเดียวมันเป็นข้อตกลงกันคือฉันเป็นคนที่ฟีลแบบว่าฉันเป็นคนทำงานเลี้ยงตัวเองมีบ้านเป็นของฉันเองมีรถเป็นของฉันเองด้วยอาชีพที่สุจริตจากตัวของฉันเองเพราะฉะนั้นเวลาผู้ชายจะเข้ามาเนี่ย 1. ไม่ต้องมาทำให้ฉันมีเงินขึ้นหรือว่าอะไรขึ้นแต่อย่านำพาความปวดหัวเข้าใจฟิลป่ะเพราะฉะนั้นเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ให้ความสำคัญกับความรักสักเท่าไหร่แต่ขอแค่เวลาทำอะไรก็ให้บอกเวลาจะไปไหนแค่นั้นก็จบจ๊ะนงพนีลั่นเลิกจากคณะพลได้หลังโป๊ะแตกหนีเที่ยวไม่ได้บอกก่อนขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ